ใครเป็นสาวกหมูกรอบยกมือขึ้นเพราะหมูกรอบเป็นอีกหนึ่งในอาหารยอดนิยมของคนไทยเห็นได้จากร้านรวงมากมายที่แขวนหมู3ชั้นกรอบเรียงเป็นแพรในตู้โชว์ดึงดูดลูกค้าที่ผ่านไปมาให้ลิ้มลองไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบที่อบแบบดั้งเดิมหรือแบบทอดน้ำมันหมูกรอบที่ดีล้วนมีเอกลักษณ์รสสัมผัสที่หลากหลายทั้งกรอบนุ่มละมุนลิ้นร้านที่มักจะมีหมูกรอบเป็นตัวชูโรงคือร้านข้าวหมูแดงหรือร้านก๋วยจั๊บสวัสดีครับผมนายวิรพัฒน์ก้อนเชยเสียงนะครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยจั๊บมิเตอร์โจครับร้านก๋วยจั๊บมิเตอร์โจเกิดมาจากคุณพ่อครับเมื่อก่อนคุณพ่อก็ขายก๋วยจั๊บมาประมาณ40ปีแล้วครับอาหารที่ร้านจะมีก๋วยจั๊บแล้วก็หมูกรอบครับผมแล้วก็มีกะเหลาความพิเศษของก๋วยจั๊บก็คือน้ำซุปมีความหอมของกระดูกหมูแล้วก็ของพริกไทยครับก็เมื่อก่อนก๋วยจั๊บก็จะมีหมูกรอบอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนหลังก็มีลูกค้ารีเควสต์มาว่าแบบหมูกรอบอยากได้เป็นจานก็เลยลองแย่งหมูกรอบออกจากน้ำมาทำเป็นจานๆขายที่ร้านคือเวลาทอดก็คือจะทอดเป็นชิ้นใหญ่ๆครับเวลาหั่นออกมาจะได้มีความนุ่มของเนื้อแล้วก็มีความฉ่ำหมูกรอบของที่ร้านพิเศษคือไม่มันแล้วหนังก็คือกรอบฟูครับเนื้อนุ่มมีความหอมมีรสชาติเค็มนิดๆครับถ้าเกิดลูกค้าอยากกินแต่หมูกรอบปากก็สามารถสั่งข้าวมากินคู่กับหมูกรอบได้ครับร้านก๋วยจั๊บมิเตอร์โจนะครับตั้งอยู่บนถนนจันทร์ครับอยู่ระหว่างจันทร์42 44ครับเปิด8โมงถึง4โมงครึ่งหยุดเทศกาลครับใครที่อยากลองกินก๋วยจั๊บน้ำซุปหอมๆแล้วก็หมูกรอบนะครับกรอบกรอบสามารถมาลองกินได้ที่ร้านเลยครับร้านก๋วยจั๊บมิเตอร์โจครับหมูกรอบที่คุ้นเคยกันมีต้นกำเนิดจากเมืองกวางเจาทางตอนใต้ของประเทศจีนกระบวนการทำซับซ้อนกว่าที่คิดต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนมีทั้งสูตรแบบจีนที่เนื้อยังชุ่มฉ่ำหนังบางกรอบและสูตรทอดแบบไทยที่เน้นความฟูกรุบมักเสิร์ฟพร้อมกับมัสตาร์ดซีอิ๊วดำหรือซอสฮอยชินเพิ่มรสชาติชื่อร้านห้าใบเถานะคะหมูกรอบเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ทางร้านของคุณแม่ทำมานานมากแล้วทุกเมนูเราจะใส่หมูกรอบหมดเลยช่วยเพิ่มรสชาติให้มีความกลมกล่อมขึ้นมีเกาเหลาเลือดหมูก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวต้มยำพวกบะหมี่แห้งเจี๊ยมอี๋ก๋วยจับหมูกรอบของเราจะทำสดและใหม่วันต่อวันเลยค่ะเกาเหลาเลือดหมูของเรานะคะก็จะมีจิงจูชัยแต่ถ้าสายหน่อยส่วนมากจิงจูชัยก็จะหมดก็จะเป็นผักกาดหอมส่วนน้ำซุปเราก็เป็นน้ำซุปกระดูกหมูเอียวเล้งอะค่ะแล้วที่น้ำซุปของเรานี่หวานเพราะว่าเราลวกหมูเยอะความหวานมันก็ออกมาจากพวกเนื้อหมูค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่ปากซอยเจริญนคร20ร้านเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หมูกรอบก็จะหมดเร็วนิดนึงให้โทรมาสั่งเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วมาสายหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสแวะผ่านมาก็เชิญชวนและเชิญทานร้านก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบ5ใบเถานะคะใครที่ตั้งใจอยากลิ้มลองหมูกรอบเด็ดเห็นเมนูแต่ละร้านแล้วคงต้องรีบออกไปหารับประทานจะอยู่ที่ไหนขอให้รู้เถอะจะดั้นด้นไปชิมให้ได้เพราะใจมันชอบเข้าไปแล้วนะสิ